ะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนมั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับหรือจะ SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ DAD ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกครับขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dyno King ครับขอบคุณสีพ่นโซลูชั่นการสูดสูดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับออกมาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่ปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันนะฮะมาดูข้อนี้ครับถามว่านิสสันอเมร่าเนี่ยท่อระบายน้ำแอร์อยู่ตรงไหนครับท่อน้ำทิ้งแอร์ใช่ครับก็คือมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่อเล็กๆต่อจากตู้แอร์ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีรูที่เขาทำมาเฉพาะนะครับก็จะเดินด้วยท่อเป็นท่อยางเนี่ยคือถ้าจะหาให้ง่ายต้องดูจากใต้ท้องรถที่ง่ายที่สุดคือเปิดแอร์เลยแล้วรอมันหยุดตรงไหนแปลว่าตรงนั้นแหละครับนะครับถ้าหาจากในรถเนี่ยคาดว่าจะลำบากเพราะว่ามันจะอยู่ด้านหลังคอนโซลเข้าไปครับก็ถ้าจะเอาให้ง่ายนิดนึงอาจจะต้องถอดเก๊ก่อนอันดับแรกใช่ไหมแล้วก็อาจจะมุดเข้าไปไฟฉายส่องอาจจะเห็นอยู่มันจะเป็นท่อก็คือท่อน้ำทิ้งเนี่ยเหมือนเป็นท่อยางปกติเนี่ยนะครับนะครับไม่ทราบว่าจะหาทำอะไรไม่รู้มันตันหรือเปล่าถ้ามันตันก็จริงๆมันบางทีเบสิกง่ายๆนะบางทีถ้ารู้สึกว่ามันมีน้ำแฉะอยู่ที่พรมด้านหน้าอาจจะมาจากสาเหตุนี้ครับเหมือนแอร์บ้านอ่ะแอร์บ้านมันดีคืนดีตันก็น้ำก็ไหลนองในห้องใช่ใช่ครับแอร์รถยนต์ก็ระบบเดียวกันเพราะตัวคอยเย็นเนี่ยมันจะมีเรื่องของความเย็นแล้วก็มีไอ้น้ำมาเกาะเพราะฉะนั้นมีท่อตัวหนึ่งที่ระบายน้ำทิ้งลงไปใต้ท้องรถนะครับบนหน้าจอครับงบ 7-8 แสนซื้อมินิรุ่นไหนดีครับ7-8 แสนจะลงไปโลเวอร์หรือว่าจะเป็น R53 ดีนะฮะมันสองสไตล์นะครับผมว่าน่าจะมาทาง R53 มากกว่าเลยโลเวอร์ก็คงเอามาก็คงจะซ่อมเหนื่อยนะเพราะแล้วแต่คนชอบนะฮะสองสไตล์ครับมันได้ทั้งคู่อะฮะก็ R53 ก็ซื้อได้แล้วนี่ได้7-8 แสนราคาก็ลงมาเยอะแล้วทุกวันนี้นะครับก็ตามสไตล์ตัวเองนะครับผมน่าจะหมายถึงตระกูลพวกมินิน่าจะเป็นR53 อะไรอย่างนี้มากกว่าคงไม่ใช่รถพวกโลเวอร์อะไรพวกนี้คงไม่ได้เน้นคลาสสิกนะมาดูข้อนี้ครับถามว่านิสสันจุ๊กมอเตอร์พัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่องเสียทำไมเสียง่ายจังครับวิ่งแค่ 50,000 โลเองมอเตอร์พัดลมไฟฟ้าใช่ครับเสียอันตรายมากนะฮะใช่ก็คือระบบพัดลมน่าจะเป็นตัวเดียวไหมใช่ครับตัวเดียวใหญ่ใช่ไหมจุ๊กใช่ครับมันก็ไม่น่าเสียง่ายๆนะแพงเหมือนกันนะถ้าเป็นพัดลมหลายสปีดใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าก็ใช้ทั้งรังผึ้งทั้งระบายความร้อนมาน้ำลงไปถึงทะลุไปถึงรังผึ้งแอร์ด้วยด้านหน้ามีประกบอีกตัวปะไม่มีนะครับด้านหน้าคอยร้อนไม่น่ามีนะครับมีตัวเดียวเลยใช่ไหมใช่ฮะยังดีที่ยังรู้ถึงสาเหตุก่อนนะยังไม่ได้ขับไปจนความร้อนจนฮีทอะไรอย่างเงี้ยนะถามว่ามันเสียว่าระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าเนี่ยมันผมว่าเข้าใจนะมันบทมันจะเสียมันไม่มีอะไรบอกมันเสียดื้อๆเหมือนกัน50,000 โลก็มันก็เป็นไปได้อะแต่ว่ายังไงก็ยังอยู่ในวารันตีไม่น่ามีปัญหาอะไรนะน่าจะเข้าไปเคลมศูนย์ได้นะ50,000 โลเนี่ยใช่ครับส่วนใหญ่แล้วน่าจะยังอยู่ในประกันนะครับลองเช็คดูแล้วก็จริงๆไม่เพียงแต่นิสสันเนี่ยไม่เพียงแต่จุ๊กนะที่พัดลมไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้ามีปัญหาพวกตระกูลมาสอเมร่านี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับลองเช็คดูด้วยนะครับบางทีรถใหม่ๆก็เป็นนะฮะครับขออนุญาตรับสายคุณอะไรฮะเปโตนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโรดิเกสด้วยฮะสวัสดีครับเชิญครับชอบชื่ออะไรเปโตไม่มีสเปโตใช่ไหมไม่ใช่สเปโตนะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับผมชื่อเปโตครับไม่ใช่สเปโตนะเปโซใช่ครับอ๋อเปโซเป็นค่าเงินนะครับเป็นค่าเงินครับผมโอเคค่าเงินครับ
ก็คือพอดีผมดูเจ้ารถกระบะไว้ใช้อ่ะครับพี่ครับครับเป็นตอนนี้ผมดูน่าจะลงตัวของสดคืนนิสสันนะครับนาวาร่า NP300ใช่ครับก็คือเห็นคือผมเป็นคนขับเกียร์ออโต้มากกว่าครับฮะครับแล้วมันมี7สปีดใช่ไหมครับใช่ครับคืออนาคตอ่ะมันจะมีพวกการติดหล่ออะไรอย่างงี้ครับพี่เอางี้ตอนนี้สอดจงแล้วเลือกแล้วใช่ไหมว่าจะเอานิสสัน NP300ใช่คือข้อเสนอมันโอเคด้วยครับตอนเนี้ยวัตถุประสงค์เอาไว้ทำยังไงฮะรถคันที่ซื้อรุ่นไหนก็น่าจะเป็นตัวตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าจะเอา2ประตูหรือว่า4ประตูดีครับแต่คือส่วนมากน่าจะเน้นขนแต่ว่าถ้ามองด้วยความคุ้มมัน4ประตูมันก็บวกเงินไม่เท่าไหร่ใช่มั้ยครับก็ราคาก็ต่างกันเยอะนะ4ประตูกับตัวแคปใช่มั้ยที่กำลังที่มองใช่ๆครับกลมๆมันมีแบบกลมๆดีทั้งหรือเปล่าฮะอันนี้มือหนึ่งมือสองฮะมือหนึ่งครับรถใหม่ใช่ไหมส่วนใหญ่กลมๆประมาณ100,000นะครับสี่ประตูกับสองประตูใช่ครับต้องดูว่าเราเน้นอะไรเน้นโดยสารหรือว่าเน้นบรรทุกก็คือผมลองนั่งแคปแล้วผมรู้สึกคือตันอะพี่ก็แสดงไม่ชอบแล้วล่ะก็คงต้องมาสี่ประตูแล้วล่ะผมว่านะใช่ไหมแล้วถามว่าอะไรครับผมคือตอนนี้ผมดูเกียร์มันเป็น7สปีดใช่ไหมครับครับคือเหมือนเคยได้ยินว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่ายังไงอ๋อไอตัวออโต้7สปีดเนี่ยของ NP 300เนี่ยใช้ไปแล้วอนาคตมันจะมีปัญหาเรื่องเกียร์มั้ยอืมใช่ระยะยาวครับระยะยาวจริงๆโดยธรรมชาติรถเกียร์ออโต้ในรถกระบะยุคใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วนะครับมันสามารถรับกำลังเครื่องยนต์ยุคใหม่ได้แล้วนะครับแต่ถามว่ามันจะมีปัญหาไหมผมว่าใกล้เคียงกันแต่อายุการใช้งานเหมือนกันทุกยี่ห้อครับเพียงแต่ว่าเราต้องดูแลรักษาให้ถึงหมายความว่าในช่วงการรับประกันแล้วก็เข้าศูนย์เช็คระยะตามปกติช่วงหมดระยะประกันเราก็ต้องยิ่งเข้าให้ถี่หมายความว่าจะต้องไม่ทิ้งแล้วก็จะต้องถ่ายน้ำมันเกียร์พวกนี้ให้ได้ตลอดแล้วก็ไม่ลากระยะกิโลเมตรมากเกินไปนะฮะมันก็จะไม่มีปัญหาเกียร์ออโต้7สปีดมันก็ทำให้เครื่องยนต์ตัวนี้มันศักยภาพของเครื่องมันดีขึ้นด้วยนะครับถ้าเทียบกับรถกระบะในยุคเดียวกันปัจจุบันเนี่ยเต็มที่เลยก็คือ6สปีดนะฮะแต่ว่านาวาร่ามีให้ถึง7สปีดก็แสดงว่ามันมีอะไรที่เหนือกว่านะครับอย่างเช่นการขับขี่ที่ต่อเนื่องกว่าแล้วก็ช่วงโอเวอร์ไดช่วงรอบการทำงานต่างๆว่ามันก็ประหยัดขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเก่าที่ผ่านมาแต่ไม่ใช่หมายความว่าเกียร์เยอะแล้วมันจะทำให้เสียเร็วหรือสึกหรอเร็วปกติไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันเรื่องการออกแบบเรื่องของอัตราทดของเกียร์แล้วตัวนี้มันจะน่าจะอยู่อีกนานไหมครับพี่ชมเนี่ยชมนี้อยู่อีกพอสมควรครับเพราะว่าเปิดตัวมายังช้ากว่าคนอื่นนะฮะถ้าเทียบแล้วเนี่ยเปิดตัวหลังคนอื่นเขานะครับนะฮะโอเคครับแล้วผมถามนิดนึงครับพี่พอดีถ้าเห็นมีคนบอกว่าตัวที่เป็นขับ4ที่ปรับได้เนาะกับเป็นพวกขับ2เนี่ยคือตัวที่ขับ2แบบปรับไม่ได้อ่ะจะประหยัดน้ำมันมากกว่าขับ4เหรอครับแน่นอนฮะเราขับเคลื่อน2ล้อกับขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวขับเคลื่อน2ล้อมันไงก็ประหยัดกว่าอยู่แล้วครับถ้าสมมติว่าเน้นใช้งานวิ่งไกลๆเนี่ยแนะนำเป็น2ดีกว่าเนาะมันอะไรอย่างงี้ฮะไอ้2ขับ2หรือขับ4เนี่ยมันไม่ใช่วิ่งไกลๆมันอยู่ที่เรื่องของการใช้งานว่าเราจะใช้งานมันรูปแบบไหนระบบเคลื่อน4ล้อมีข้อดีคือสามารถเขาเรียกว่าฟันฝ่าอุปสรรคทางธุรกันดารไปได้มากกว่ารถขับเคลื่อน2ล้อครับผมอยากให้มองอย่างนี้มากกว่านะฮะส่วนเรื่องวิ่งไกลวิ่งใกล้เนี่ยมันคนละเรื่องกันเราอาจจะมีผลในเรื่องคือวิ่งไกลก็มีโอกาสที่ยิ่งวิ่งออกไปไกลเมืองหลวงวิ่งออกไปไกลตามหัวเมืองใหญ่ๆถ้าจจะไปเจอเส้นทางที่มันไม่ใช่ถนนดำอาจจะเป็นถนนลูกรังหรือทางขึ้นทางชันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าไม่กระทั่งเวลาถนนธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเป็นช่วงที่ฝนตกนะครับลงขึ้นลงเขาระบบขับเคลื่อน4ล้ออาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับครับใช่ครับการใช้งานคือผมถามว่าบางคนก็บอกว่าเอาขับ4ทำไมไม่ได้ใช้หรอกซื้อขับ2ก็พอแต่ไอ้พวกคนที่พูดอย่างเงี้ยนะสุดท้ายแล้วก็มาบอกว่าลุงนี้ซื้อขับ4ดีกว่าพอไปเจอเหตุการณ์อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเลยนะทุกวันนี้เอาง่ายๆคนชอบไปเที่ยวเอายกตัวอย่างเอาภูทับเบิกถ้ารถขับ2เนี่ยขึ้นไปก็จอดได้แค่ถนนดำตรงคือถนนสุดตรงไหนก็ได้แค่นั้นแม้กระทั่งสมมติที่พักเนี่ยจะลงไปลงที่พักที่เป็นทางลูกรังที่มันชันๆหรือช่วงฝนตกเนี่ยจบเลยนะขับสองไปในขณะที่รถขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมันสามารถไป
ในเส้นทางที่มันไปได้มากกว่ารถขับเคลื่อน2ล้อแล้วกันดีกว่าคือพอมีแล้วมันได้ใช้อ่ะผมไม่เห็นด้วยกับคนที่บอกว่าไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องของงบประมาณนั่นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าผมบอกว่าถ้ามันมีไว้ยังไงก็ได้ใช้มันได้ไปในเส้นทางที่มากเลยไปได้ไกลกว่ารถขับเคลื่อน2ล้อทั่วไปอ่ะอย่างนี้ดีกว่าครับโอเคครับครับผมไงขอบคุณมากครับพี่ครับผมได้ครับครับสวัสดีครับก็ถือว่านานๆครั้งนะจะมีคนถามถึง NP 300นะฮะช่วงนี้ก็มีการกระตุ้นตลาดมาอีกสักครั้งนึงนะมีโปรเจ๋งๆอยู่บ้างช่วงนี้นะหลังจากที่เงียบไปเลยนะฮะ NP 300รถก็สวยดีฮะก็ไม่ได้ขี้เหร่นะจริงๆแล้วก็ถือเป็นรถคันหนึ่งที่ผมก็ชอบเหมือนกันตั้งแต่มันออกใหม่ๆแล้วนะครับอ่ะมาดู SUV กันเมื่อกี้มีคำถามค้างอยู่ใน Facebook Live ใช่ไหมครับอะไรนะเมื่อกี้คุณจีจี้ใช่ไหมเอกลินที่บอกอะไรเดินเบาครับอ๋อโคโลราโดเครื่องสั่นถึงพวงมาลัยเป็นอะไรเขาบอกว่ามันเป็นตอนช่วงรอบเดินเบาแล้วก็โคโลราโดปี2014ด้วย2014เป็นเครื่องใหม่แล้วนะเครื่องใหม่แล้วนะใช่ครับถ้าเป็น 2.8 เนี่ยนะครับก็คือเป็นเครื่องที่ปรับปรุงใหม่แล้วด้วยนะครับสั่นถึงพวงมาลัยลองตรวจเช็คก่อนว่ามันเดินผิดปกติหรือเปล่าหมายความว่าเครื่องสั่นเนี่ยมันสั่นมาจากเครื่องยนต์เลยหรือเปล่านะฮะถ้าสั่นมาจากเครื่องยนต์เลยก็อาจจะแสดงว่ามันอาจจะทำงานไม่ผิดปกติบางสูบแล้วนะฮะลองตรวจเช็ครีบเข้าสูบดูอาจจะเดินไม่เต็มสูบเดินไม่สมบูรณ์อ่ะไม่สมบูรณ์นะฮะเพราะโดยปกติแล้วเครื่องมันไม่สั่นแล้วนะยิ่งเครื่องใหม่ใช่ครับของ14นี่นิ่งมากๆเลยใช่เราก็ไม่รู้ว่าคำว่าสถานถึงพวงมาลัยเนี่ยมันสถานขนาดไหนเดี๋ยวเราขอรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันคุณเอกลินนะอ่ะกลับมาที่บนหน้าจอฮะ Honda CR-V กับ Benz GLA 250 AMG พวกพี่ชอบคันไหนครับเพราะอะไรเอาแบบนั้นเลยอ่ะพวกพี่เลยฮะเอาญี่ปุ่นไปเทียบกับเอา Honda เทียบกับ Benz เลยเหรอต่างกันล้านนึงอ่ะฮะราคาก็ต่างให้เป็น CR-V ตัวท็อปสุดด้วยเครื่องดีเซลด้วยครับราคามันก็ไม่ถึง GLA เลยถ้าถามพวกพี่ก็เอาของแพงอ่ะมันคือมันไม่ก็ไม่ใช่ว่ามันดูที่ตัวเงินอย่างเดียวนะความคุ้มค่ามันก็มี GLA ก็เป็นรถคันหนึ่งยิ่ง250เนี่ยผมว่าเป็นรถคันหนึ่งที่มันจบมันอเนกประสงค์จริงๆนะมันใช้งานได้หลากหลายแล้วก็ภายในก็กว้างขวางนั่งสบายออปชันที่ให้มาก็เรียกว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะครับเครื่องยนต์ก็ตอบสนองดีนะครับเครื่องยุคใหม่ของเบนซ์เนี่ยนะครับขับสนุกเลยแล้วก็เรื่องของการรับประกันเขามีอะไรนะวารันตีนะก็ดูแลดีเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรหน้าห่วงสำหรับ GLA ครับแล้วถ้าให้เลือกก็คงต้องเลือก GLA เพราะมันแพงกว่ามันคุ้มกว่า มันคนละคลาสกันจริงๆเทียบกันไม่ได้นะ CR-V ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึง GLA มันยังอยู่แค่เป็นต้องบอกเป็น SUV ญี่ปุ่นครับคนละคลาสกันแต่ถ้าเป็นเงินผมเองผมอาจจะเลือก CR-V นะอาจผมเลือก2ตัวก็คือเบนซินตัวเริ่มเลยกับดีเซลตัวขับ2ไม่เอาถามว่าจะซื้อรถมาคันนึงถ้าเป็นเงินเราเนี่ยนะเราก็เอาไม่เอาเบนซ์ผมเอา CR-V คือหมายความว่ามันจะเป็นต้องเบนซ์ CR-V ก็พอใช่ๆอยู่ที่ความเหมาะสมที่ผมบอกอ่ะคือถ้าบอกว่าที่บ้านรถที่บ้านนี่ที่เหลือนี่ใช้รถครับอาจจะเป็นรถญี่ปุ่นหมดจะลองยุโรปสักคันหนึ่งให้มันแบบดูดีมีชาติตระกูลออกงานหน่อย GLA ก็เป็นคันหนึ่งที่ตอบโจทย์แล้วถ้าไปงบไปถึงรับสายคุณธีรวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสอบถามเกี่ยวกับรถกระบะที่วางเครื่อง J1J มาฮะกระบะอะไรพี่ก่อนอื่นเลยเป็น Toyotaไทลักไทเกอร์พีเรนเนอร์ฮะไทเกอร์ตัวพีเรนเนอร์แล้วเขาเปลี่ยนเครื่องมาครับเป็น 1J ไม่เทอร์โบไม่เทอร์โบเครื่อง 2,500 ครับ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 คือทีนี้เขาประกาศขายไม่ทราบว่าเล่นได้หรือเปล่าในราคา 17,000 บาทเอ้ยขอไปครับ 170,000 บาทอ๋อตกใจนึกว่า 10,000 บอดี้ไหนครับไทเกอร์พีเรนเนอร์แคปโบดี้ฮะแคปหรือ4ประตูครับ4ประตูฮะ4ประตู 107เหรอฮะ4ประตู 107รถปีอะไรครับ2003 2003เป็นเครื่อง D4D แล้วนะฮะแต่คันนี้เป็นเครื่อง 1J ใช่ครับเป็น D4D แล้วแสดงว่าเป็นปีท้ายๆของบอดี้แล้ว 107ผมว่ารับได้นะครับแต่ว่าเครื่อง J มันคือถ้าเอาไปขายเนี่ยราคาคันนี้ตกแน่นอนเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนเครื่องมาแต่ถ้าเราซื้อไว้ใช้คันนี้ถ้าสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ผมว่าก็รับได้อาจจะต่อสัก 20,000 นะฮะ
แสนห้าผมว่ากำลังสวยนะแสนสี่แสนห้าใช่ครับแสนสามแสนสี่แสนห้าเนี่ยกำลังแบบไม่ซีเรียสเครื่องเจก็เจเหอะติดแก๊สไหมหรือว่าไงยังฮะเขาว่าเขาเพิ่งวางมาแล้วก็ไวริงก็จบอยู่มันสมบูรณ์พร้อมขับไหมล่ะนิดนึงเขาก็บอกว่ามันพร้อมขับครับแต่ว่าเขาแจ้งว่าวัดรอบเครื่องไม่ขึ้นนะฮะอ๋ออันนั้นเรื่องปกติฮะถ้าเกิดไวริงมันต้องไปทำฮะครับผมต้องช่างไวริงสายไฟที่เฉพาะทางที่เขาดัดแปลงขึ้นและปัดได้นะฮะอันนี้คือได้ดีเซลกับเบนซินไม่เหมือนกันวันรอบได้มาเราจะครับครับผมแล้วในส่วนของเฟืองท้ายต้องปรับปรุงอะไรหรือเปล่าฮะเฟืองท้ายน่าจะพอแล้วนะครับผมว่าโอเคแล้วถ้าปรับไปตามวันนี้อาจจะไม่ค่อยดีแต่น่าสนใจตรงที่ถ้าสมมติเอามาแล้วปุ๊บจะใช้น้ำมันหรือจะติดแก๊สครับก็ใช้ไม่เยอะฮะก็จะใช้น้ำมันไปเรื่อยหรือว่าถ้าเกิดน้ำมันขึ้นก็คงอาจจะมีการติดแก๊สบ้างฮะในอนาคตคือคันนี้เป็นรถเอาไว้ใช้งานว่างั้นเถอะคันเดียวเลยถูกไหมพี่ก็มีหลายคันครับอ๋อมีหลายคันแล้วคันนี้เอาไว้ยังไงไว้มันทุกของไว้ขับเล่นหรือใช่ครับใช่ครับขับเล่นหรือบรรทุกของพี่สองงานก็อยู่บ้านก็มีแต่รถเก๋งนะฮะแต่คงไม่ได้บรรทุกอะไรหนักใช่ไหมก็ใส่จักรยานไปอ๋ออย่างนั้นไม่มีปัญหาโอเคก็คือเป็นรถอะไรประสงค์ไว้ใช้งานแหละเป็นกระบะขนของได้บ้างแต่สงสัยว่าทำไมเขาเอาเครื่อง D4D ออกนะฮะไม่สงสัยอ่ะเครื่องเก่าพังพังแล้วเครื่องเก่าพังอ่ะฮะแล้วก็พังซ่อมไม่ไหวแล้วเครื่องเก่าเขายังอยู่ไหมพี่อ๋อเขาประกาศขายฮะเครื่องเก่าเนี่ยมีราคามากนะฮะเครื่องเก่าแพงนะคือผมยังคิดว่าเครื่องเก่าเนี่ยมันถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสมันสามารถโอเวอร์ฮอลได้อะแต่อย่างนี้เอางี้ผมสรุปให้ดีกว่าคันนี้นะ 107,000 นะถ้าพี่ต่อลงเหลือ13 14 15อะไรเงี้ยผมว่าซื้อไว้ขับได้อย่างน้อยก็ได้บอดี้ตัวทริปเปอร์ดีพอดีก็ยังหล่ออยู่แล้วก็เครื่องยนต์ท่านก็วางมาจบสมบูรณ์ก็เป็นรถที่ขับสนุกขับดีด้วยนะเครื่องเจเนี่ยพอวางในกระบะขับหลังเนี่ยนะเกรงว่าบางท่านอ่ะบางท่านแนะมาว่าเครื่องเจมันอายุเยอะแล้วฮะแต่มันก็มีอะไหล่ให้ซ่อมโอเวอร์ฮอลได้ทั้งตัวแล้วก็ซ่อมไม่แพงด้วยอู่ไหนก็ซ่อมได้เดี๋ยวนี้ครับผมครับคันนี้เจมันเป็นฝาสีอะไรฮะฝาดำฝาเทา VVT ไหมหรือว่าธรรมดาฝาขาวจำไม่ได้ด้วยผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เขาเพิ่งวางใช่ไหมเขาเพิ่งวางยังไม่ใส่แกนด้วยอ๋อโอเคมันเครื่องมันอายุเยอะก็จริงแต่ว่ามันสามารถก็เราก็ดูแลได้เอามาก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งซะเลยเริ่มต้นที่เรานะครับผมกลัวอย่างเดียวกลัวเขาวางมาไม่สมบูรณ์อ่ะกลัวระบบสายไฟไวริงไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องดูให้ครบแล้วเกียร์เปลี่ยนครบไหมอะไรเงี้ยวัดรอบไม่ซีเรียสเท่าไหร่มันหาที่ทำได้พี่เซิร์ชใน Google เนี่ยได้เลยที่เขาไวริงใส่แปลงดัดแปลงวัดรอบเนี่ยหรือใส่ตัววัดรอบต่างหากเพิ่มเติมของเบนซินได้ก่อนหน้านี้ก็ไปหาข้อมูลในพันทิปอยู่ใน Google พันทิปอยู่เขาสมัยนั้นมันน้ำมันแพงมันก็น่าจะลงทุนอยู่แต่ช่วงนี้น้ำมันมันถูกแล้วใช่อาจจะเป็นยุคตอนนั้นก็ได้นะที่น้ำมันแพงแล้วเขาลดเบนซินวางแต่ว่าข้อมูลที่อยู่ในโซเชียลในโลกออนไลน์นี่ก็คือเขาคุยแต่สมัยที่น้ำมันแพงครับแต่ยุคนี้ไม่ทราบว่าน้ำมันมาถูกแล้วมีใครจะเปลี่ยนวางเครื่องเจหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวนี้คงไม่มีใครทำแต่ว่าปัญหามันจะมีอีกเคสนึงก็คือกรณีที่เครื่องเก่าเขาเกิดมีปัญหาขึ้นมาอาจจะแบบดูแลไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เสียหายหนักอะไรอย่างเงี้ยนะก็ค่าโอเวอร์ฮอลมันแพงมันค่าโอเวอร์ฮอลเครื่องดีเซล D4D เนี่ยนะมันเอาง่ายสามารถซื้อเครื่องเจได้เลยบางคนก็อาจจะคิดว่าเอาเงินเปลี่ยนวางเครื่องไปเลยยกเครื่องเก่าออกเลยดีกว่าผมว่าเคสนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าเขาบอกเพิ่งวางให้ที่แสนห้านะครับเกินกว่านี้แพงครับหาตัวดีเซลเดิมๆดีกว่านะครับครับผมถ้าดีเซลเดิมๆนี่จะอยู่ประมาณไหนครับก็อยู่ประมาณ 200,000 นะฮะประมาณ 200,000 นะฮะถ้าเป็นตัวยกสูงนะครับพี่ลันเนอร์4ประตูอยู่ประมาณ 200,000 ถึง 250,000 คือจริงๆแล้วขับ4วันเนี้ยก็ได้อยู่ที่ประมาณ 250,000 แล้วนะครับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมครับครับ
จริงก็ไม่ค่อยเจอแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่มีทำแล้วฮะโอ้โหอันนี้หนักกว่าอีกโฮเดนคาเมล่าแวนรุ่นเก่าช่วงล่างดังโอ้โหหารูปให้ผมได้ผมหน้าตาไงผมยังนึกไม่ออกเลยครับพอนึกออกอยู่คาเมล่าแวนที่เป็นตัวแวนอะโฮเดนตอนแรกก็ทำออกมาเป็นมีตัวซีดานกับตัวแวนครับเป็นสเตชันวากอนอยู่อะไหล่จะมีไหมต้องลองเช็คดูมันจะมีร้านที่ขายอะไหล่โคเดนอยู่อะน่าจะมีอะไหล่น่าจะพอมีบ้างครับแต่ไอที่ไม่มีคือพวกอย่าโดนชนท้ายเด็ดขาดอย่าให้โดนฝาท้ายไฟท้ายแล้วกระจกหลังอะไรเงี้ยน่าจะเรื่องใหญ่ถ้าอะไหล่น่าจะยังพอมีอยู่อาจจะนะไม่มั่นใจลองเช็คดูเพราะว่าโอ้โหโคเดนก็ตอนสมัยที่เขาทำตลาดก็หายากอยู่แล้วแล้วนี่ไม่มีใครทำตลาดต่อแล้วโคเดนแต่รถมันก็สวยดีนะมันก็ได้ฟิลอยู่นะขับโคเดนตอนนี้ครับถ้ามันราคาไม่แพงอะนะรถว่ากันหลักหมื่นนะหมื่นเลยล่ะแบบคันละหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาขับถ้ามันขับได้อยู่ครับก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารายการ Speed Talk ครับNah, nah.